สวัสดีทุกท่านนะครับก็อากาศเย็นนะครับพอสมควรเลยนะครับอุณหภูมิก็ประมาณ23องศาสวัสดีทุกท่านในวันที่อากาศค่อนข้างดีนะครับอันนี้คือเฉพาะในกทม.นะครับถ้าใครได้อยู่ต่างจังหวัดก็น่าจะอากาศดีกว่านี้เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าทุกท่านได้ยินเสียงผมไหมผมลืมเก็บไมค์นะครับเอาใหม่นะฮะขออนุญาตขอไปด้วยนะครับเพราะว่าสมองยังเสียไม่หายนะฮะหยุดไปหลายวันนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ติดไมค์เสียงอาจจะขาดเกินทุกท่านช่วยบอกผมนิดนึงนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ามีอะไรติดขัดก็จะได้รีบๆแก้ไขนะครับเบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตทักทายทุกท่านก่อนนะครับเอาเฉพาะที่ผมได้เห็นที่มีข้อความมาละกันจริงๆแล้วมันจะมีข้อความมาตั้งแต่แรกแต่ว่าถูกเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทักทายทุกท่านก่อนนะครับขออนุญาตดูมือถือไปด้วยแล้วทักทายไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องไปทักเพื่อนนะฮะคุณหมวยนะฮะให้ช่วยไลฟ์ด้วยนะครับขออภัยได้ช่วยแชร์ด้วยนะครับทักทายคุณหมวยไปแล้วไม่รู้ว่าเธอจะเห็นไหมนะครับคุณเก๋ๆบอกว่าชัดเจนได้ยินดีนะครับคุณปัจญาสวัสดีนะครับคุณกิตรัตน์นะฮะไม่รู้ออกเสียงถูกไหมขออภัยด้วยนะครับถ้าออกเสียงไม่ถูกคุณชติมาคุณประสิทธิ์นะครับคุณกัมพารัตน์นะครับคุณกัมพารัตน์บอกว่าช่วยวิเคราะห์หุ้นอมตะด้วยนะครับหุ้นอมตะผมว่าที่ลงมาเนี่ยมันมีน่าจะเป็นเหตุผลเดียวเลยครับก็คือตอนนี้มันมีการเก็งขาช็อตในกลุ่มนิคมเยอะมากนะครับก็ช็อตทั้ง WHA ช็อตทั้งอมตะเยอะอมตะมียอดช็อตก็ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวันศุกร์ก็เป็น 11% ของมูลค่าการซื้อขายโดยรวมเลยก็แปลว่ามียอดช็อตอยู่ประมาณ 30-40 กว่าล้านนะครับช็อตสะสมมาก็หลายอ่ะเพราะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องโดนกดดันไปสักพักนึงแต่ว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานอมตะผมไม่ได้มีอะไรซีเรียสนะเอาจริงๆเพราะว่าจะซีเรียสไม่ซีเรียสกับเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมเราต้องดูที่แบ็คล็อกนะครับซึ่งแบ็คล็อกเขาก็มีอยู่อีกประมาณ 2,000 กว่าไร่ก็น่าจะรับรู้รายได้ในปีหน้ากำไรไม่น่ามีปัญหาเมื่อกำไรไม่มีปัญหาเนี่ยนั่นหมายความว่าราคาลงมาแบบนี้ PE ซึ่งอยู่11เท่าก็แปลว่ามันถูกโดยตัวมันเองละมันไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องการถูกปรับลดประมาณการกำไรนะครับเพราะว่ามันมีแบ็คล็อกอยู่ในมือนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยความกังวลที่ราคาหุ้นมันมีการปรับลงไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่บริษัทเนี่ยตอนแรกนะมันมีอยู่2ฉากนะครับฉากแรกเนี่ยเขาไปชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าไอ้ยอดขายที่ดินเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ย400กว่าไร่300 400กว่าไร่เนี่ย100กว่าไร่เนี่ยมันเป็นในลักษณะของการที่วางมัดจำเนี่ยจำนวนแค่ 20-30% ซึ่งยอดเนี้ยมันเลยมีความเสี่ยงว่าอาจจะฟาวได้แต่สุดท้ายแล้วตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะตัดออกจากยอดขายนะครับตัดออกไปแยกเป็น2ส่วนส่วนนึงเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำสัญญาแล้วอีกส่วนนึงก็ยังมีความเสี่ยงแต่สุดท้ายแล้ววันถัดมาเนี่ยก็มี analyst meeting บริษัทก็แจ้งว่าไม่แยกละก็รวมเป็นก้อนเดียวกันนั่นแหละแต่มันก็ทำให้ตลาดกลัวไปแล้วนะครับแล้วราคาหุ้นก็เลยลงมาว่าเขามีความกังวลว่ายอดขายที่ดินที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่าประมาณการนะครับคือเดิมทีประเมินไว้ว่าประมาณ900ไร่ในปีนี้จะเหลือ700อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องนึงแต่เรื่องที่คนกลัวกันก็คือไอ้ที่ขายไปแล้วเนี่ยอาจจะมีฟาวด้วยซึ่งมันกลัวกันไปล่วงหน้านะครับสุดท้ายแล้วนะครับอมตะเนี่ยผมเลยมองว่าไอ้ที่มันลงมาตรงนี้มันเป็นเรื่องของ sentiment เชิงลบระยะสั้นๆจากการที่บริษัทปรับเป้ายอดขายที่ดินนะครับแล้วราคาหุ้นมันค่อนข้างแอคชั่นแรงเพราะว่าคนมันมาเล่นขาช็อตกันดังนั้นเมื่อมีการเล่นขาช็อตกันเยอะก็อาจจะมีการ cover ช็อตได้นะครับช่วงนี้อาจจะต้องถูกกดดันครับกราฟมันไม่สวยอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าใครมีอยู่หน้าราคาตรงนี้ PE 10เท่า11เท่ามันไม่จำเป็นต้องปล่อยละแต่ว่าก็รอจังหวะหน่อยแล้วกันนะครับอีกเหตุผลนึงที่อาจจะทำให้อมตะ WHA ลงเพราะว่าคนมีความกังวลเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลว่าเฮ้ยรัฐบาลอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับตัว EEC เองอาจจะดับไปถ้าแต่รัฐบาลนี้อยู่ไม่ได้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยอย่างเช่นพรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยเริ่มมีกลิ่นที่อาจจะโยงมาอยู่ทางฝั่งรัฐบาลจากการที่ส.ส. 4ท่านเนี่ยนะครับก็มีการโหวตนะครับเรียกได้ว่าเข้าร่วมประชุมสภานะครับเพื่อโหวตคว่ำเรื่องของการตั้งตัว
คณะกรรมการพิจารณาตัวมาตรา44นะครับแล้วก็มีข่าวใน2วันที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจใหม่อาจจะโยกมาอยู่ฝั่งรัฐบาลตรงเนี้ยมันก็เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาลยังไม่นับรวมของเพื่อไทยของอนาคตใหม่อีกนั่นหมายความว่าเสถียรภาพเนี่ยมันน่าจะยังอยู่ได้นะครับดังนั้นกลุ่มนิคมที่ปรับลดลงมาผมเลยมองว่าน่าจะเป็นแค่แพนิคระยะสั้นนะครับยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้อีกครั้งนึงอมตะก็ลงมานะครับใครไม่มีก็รอดูจังหวะหาจังหวะซื้อแล้วกันใครมีอยู่ผมว่าก็ทนได้ก็ทนก่อนเพราะว่าพื้นฐานมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนครับแบ็คล็อกยังมีอยู่แล้วก็น่าจะรองรับรายได้ไปได้อีกปี2ปีนะครับมันที่มันเป็นปัญหามันเป็นเรื่องของตัวยอดขายที่ดินที่มันมีบางส่วนเนี่ยที่อาจจะมีความเสี่ยงบ้างเพราะว่าวางมาจำต่ำ 20-30% เท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องที่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องซีเรียสมากนะนะครับแล้วก็ธีมที่สำคัญที่สุดของมาตาตอนนี้คือต้องยอมรับว่าคนจีนเข้ามาเยอะจริงๆนะครับคือมันมีการย้ายฐานการผลิตจากจีนเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นได้ว่ามีการตั้งโรงงานใหม่ๆโดยเฉพาะเป็นโรงงานของจีนเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับธีมตรงนี้ผมว่ามันจะแรงในปีหน้านะครับก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ทักทายทุกท่านคร่าวๆแล้วนะครับคุณวสินทร์คุณณัฐวัฒน์นะครับคุณคอฟฟี่แมนคุณเกษตรนะครับคุณสิรินะครับคุณธงชัยนะครับเมื่อกี้คุณประสิทธิ์บอกอมตะลงมาแต่อัปเดตถูกต้องครับก็ลงมาอยู่2เฟสไงครับเมื่อประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเฟสแรกคือเรื่องที่เขาแจ้งต่อตลาดเรื่องที่2เป็นเรื่องอัปเดตนะครับก็ผมคิดว่ามันแรงกดดันมันรอให้ตลาดย่อยไปสักพักนึงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วล่ะครับนะครับอ่ะก็ทักทายเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากทุกท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์เหมือนเดิมนะครับขอความกรุณาด้วยยอดวิวตอนนี้ก็ประมาณ340กว่าท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไปแบบเต็ดๆขัดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่ามันเรียกได้ว่าหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหรือหยุดประมาณตั้งแต่ที่แล้วผมลาตั้งแต่เมื่อวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ติดภารกิจนะครับเลี้ยงหลานนะฮะก็เลยอาจจะยุ่งๆนิดนึงแล้วเนี่ยเพิ่งมาตั้งหลักได้นะกลับมาทำงานนะครับแล้วก็มาเตรียมข้อมูลบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยขอเล่าเรื่องเลยแล้วกันนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะมีพูดอะไรบ้างนะครับหัวข้อที่จะพูดเนี่ยนะครับแน่นอนว่านะครับขออนุญาตไปทีละเรื่องนะครับหัวข้อที่ผมจะพูดในสัปดาห์ในวันนี้เนี่ยนะครับคือสัปดาห์นี้มันจะเป็นสัปดาห์ที่มีการชี้ขาดทิศทางตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนหลักๆเลยเนี่ยนะครับมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือวันที่15เนี่ยมันจะเป็นวันที่สหรัฐเขามีกำหนดจะเก็บภาษีนะครับก้อนใหญ่จากจีนเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเลื่อนอันนี้คือเลื่อนมาตั้งแต่ตอนของตุลานะครับแล้วเลื่อนมาจนตอนนี้ธันวาก็ไซส์อยู่ประมาณสักแสนกว่าล้านเหรียญ นะครับก็จะเลื่อนจะคำถามคือจะเลื่อนอีกหรือไม่ในวันที่15เนี่ยก็คงต้องรอติดตามดูกันหรือก่อนวันที่15ก็อาจจะมีการเลื่อนการทำข้อตกลงการค้าในระยะที่1เสร็จก่อนหรือเปล่าตอนนี้ทุกคนกำลังจับตานะครับแล้วในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีเรื่องของปลายสัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องการเลือกตั้งที่อังกฤษด้วยนะครับก็จะเป็นตัวชี้เรื่องของ Brexit แต่ว่า Brexit ผมมองว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปแน่นอนนะครับเพียงแล้วก็จะออกแบบเรียกได้ว่าเป็น Soft Brexit นะครับไม่ถึงขนาดเป็น No Deal นะครับก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายมกรานะครับตามกำหนดเดิมไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงก็ไม่น่าจะทำให้ตลาดเงินมีความอ่อนไหวอะไรมากในเรื่อง Brexit Bond ก็คงแข็งค่าต่อนะครับดอลลาร์เองก็อาจจะเคลื่อนไหวนะครับไปตามสเต็ปของมันแต่ปอนด์น่าจะแข็งค่าถ้าใครอยากจะเก็งเงินปอนด์ตอนนี้ทำได้เลยนะครับหรือใครอยากจะซื้อตั๋วเลยไปเชียร์ลิเวอร์พูลเตรียมไปเชียร์ลิเวอร์พูลในช่วง 4-5 นัดสุดท้ายก็แลกเงินตอนนี้แลกเงินปอนด์ตอนนี้ผมว่าค่อนข้างเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีหน้าบอร์ดหลังจากจบเรื่อง Brexit Bond จะเริ่มแข็งค่าหลังจากที่อ่อนมา2ปีติดต่อกันนะครับบอร์ดมันก็จะเริ่มกลับขาละนะครับกลับมาที่เรื่องของการทำข้อตกลงการค้านะครับตอนนี้ยังไม่เห็นความชัดเจนว่าจะนัดทำข้อตกลงกันเมื่อไหร่นะฮะก่อนวันที่15ธันวาคมนี้แต่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวันพฤหัสไม่น่าจะเอาเมื่อวันพุธนะครับที่ไลฟ์แบบในบ้านนะฮะถ้าใครยังจำได้นะครับถ้าท่านใดยังจำได้คือไลฟ์ที่บ้านชี้แจงไปแล้วว่านะครับชี้แจงไปแล้วนะครับว่าวันที่15ธันวาคมเนี้ยมันก็มีลุ้นอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำข้อตกลงการค้าเรียบร้อยก่อนนะครับทำข้อตกลงการค้าเรียบร้อยก่อนวันที่15ธันวาหรือถ้าทำไม่ได้เรียบร้อยวันที่15ธันวาสหรัฐเขาก็จะเลื่อน
การเก็บภาษีออกไปก่อนอยู่ดีนั่นแหละนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นมีแต่ข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าไม่ทำข้อตกลงได้ก่อนก็เลื่อนออกไปก่อนเลื่อนการเก็บภาษีก้อนสุดท้ายนี่ออกไปก่อนนะครับก็ตอนนี้น้ำหนักน่าจะเป็นเรื่องของการเลื่อนออกไปก่อนนะครับเลื่อนการเก็บภาษีแล้วก็ทำข้อตกลงกันให้เสร็จก่อนซึ่งการทำข้อตกลงอาจจะไม่ได้เสร็จสิ้นปีนี้นะฮะแต่ว่าอันนั้นคือเราคุยกันเมื่อวันพุธจะสังเกตได้เลยว่าวันนั้นมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการทำข้อตกลงการค้าระยะที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะล้มหรืออาจจะไปนู่นเลยปลายปีหน้าเลยยังจำได้ไหมฮะว่าเมื่อวันพุธที่แล้วที่ตลาดหุ้นสหรัฐมันลงเยอะๆแล้วผมมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันไม่ใช่ถ้าเราแกะคำพูดทำดีๆเนี่ยเขาแค่ไปให้สัมภาษณ์ที่ลอนดอนนะครับในการประชุมนาโต้แล้วทะลึ่งมีคนไปถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ตอบในสไตล์เดิมนะครับสไตล์ที่ค่อนข้างบัฟทางด้านฝั่งจีนด้วยเทคนิคการเจรจาการค้ามันเป็นเทคนิคของคำพูดเขาที่มักจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเป็นเทคนิคการเรียกได้ว่าเพิ่มอำนาจต่อรองให้ตัวเองนะครับก็เขาก็มีพูดไปนะครับว่า in some way เนี่ยเขาไลท์ the idea นะครับที่จะเลื่อนนะครับที่จะเวทรอเรื่องของการทำข้อตกลงการค้าให้รอไปก่อนจนถึงการเลือกตั้ง2020คือเขาแค่บอกเขาชอบไอเดียนี้แต่ไม่ได้บอกว่าจะทำนะครับแต่คนก็ตกใจคำพูดเขานะครับซึ่งเราก็วิเคราะห์ไปแล้วว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาบอกว่าจะทำข้อตกลงแล้วทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ดีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยบูมเบิร์กก็รายงานว่าการทำข้อตกลงการค้าเนี่ยจะบรรลุในเร็วๆนี้นะฮะดังนั้นตลาดหุ้นสหรัฐมันก็ดีดกลับทันทีบวกกับตัวเลขข้อมูลตัวเลขการจ้างงานด้วยแหละที่ออกมาดีตลาดหุ้นสหรัฐมันก็เลยดีดกลับมานะครับบวกขึ้นมา300กว่าพอยต์นะครับก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์บวกนะครับให้กับตลาดหุ้นทั่วโลกแต่ว่าไม่รู้จะดีกับบ้านเรามั้ยเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกันนะครับงั้นเรื่องการทำข้อตกลงการค้าตอนนี้มันดูแล้วไปมากลับไปมาเหมือนอย่างที่เคยบอกไปนะครับไม่ได้มีอะไรผิดจากที่พูดเลยนะแต่ถามว่ามันจะจบเร็วในปีนี้มั้ยเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีเค้าอย่างนั้นนะครับก็มีแค่ล่าสุดที่บูมเบิร์กรายงานมาว่าจะจบเร็วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมานั่งเช็คข่าวเมื่อเช้าก็ยังไม่ได้เห็นอะไรขึ้นหน้าแต่ว่ามันมีเรื่องนึงที่คนมองกันว่ารอบนี้เนี่ยจีนเนี่ยแหละจะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับจีนอาจจะยอมนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมขออนุญาตพูดไปด้วยจัดรูปไปด้วยแล้วกันนะครับเมื่อกี้จัดรูปไม่ทันนะครับเพราะอะไรเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีไอเดียนึงครับนะครับเมื่อเช้านะครับไอ้อย่าผมไม่ได้เซฟรูปมาต้องขออภัยด้วยนะครับคือเดี๋ยวไว้เอารูปไม่ทันดูวันพรุ่งนี้แล้วกันคือเขาไปเอาดูตัวเลขการส่งออกของจีนเนี่ยปรากฏว่าการส่งออกของจีนนะครับที่ส่งไปยังทั่วโลกเนี่ยมันยังประคองตัวได้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วยังประคองตัวได้ยังไม่ได้ติดลบมากนะครับแต่ที่ส่งออกไปสหรัฐเนี่ยโอ้โหติดลบกระจายนะติดลบ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ฉุดภาพรวมการส่งออกทั้งหมดเนี่ยนะครับทำให้ไม่โตตรงนี้สำคัญมากนะครับเขาก็เลยมองว่าพอดูจากตัวเลขตรงนี้ปีนี้ทั้งปีที่จีนส่งออกไปสหรัฐน้อยลงมากๆนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแหละจุดตรงเนี้ยมันทำให้จีนมีความต้องการที่จะทำข้อตกลงการค้ามากขึ้นนะครับซึ่งผมเคยสื่อสารไปหลายครั้งแล้วว่านี่ก็เป็นหนึ่งในตัวแปรนึงแต่ว่าถ้าจะเอาบอกว่าเป็นปัจจัยทั้งหมดที่จะทำให้จีนต้องยอมเนี่ยอันนี้ยากเพราะว่าจุดที่จะทำให้จีนยอมไม่ยอมต้องไปดูที่ตัวเลขการว่างงานในจีนมากกว่าซึ่งตอนนี้ตัวเลขการว่างงานในจีนมันค่อนข้างต่ำในรอบหลายสิบปีอยู่ที่ประมาณแค่ 3% เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าจีนยังคอนโทรลคนอยู่ได้แล้วทุกคนก็พร้อมที่จะสู้กับอเมริกาอยู่นะครับเพราะนั้นความต้องการในการทำข้อตกลงก็มีอยู่แหละแต่มันไม่ถึงขนาดแบบต้องยอมทุกอย่างนะครับดังนั้นดีลตรงนี้เนี่ยมันเลยยังต้องรอติดตามดูแต่ผมก็เชื่อว่าการทำข้อตกลงการค้าระยะที่1มันเกิดขึ้นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่เกิดขึ้นเนี่ยผลกระทบมันจะรุนแรงเราจะเห็นได้จาก PMI ของอเมริกาแย่มากๆนะครับฝั่งของจีนเองก็ดรอปลงในเรื่องการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นการทำข้อตกลงระยะที่1ไปก่อนแล้วค่อยไปทะเลาะกันเรื่องอื่นเนี่ยน่าจะต้องเกิดขึ้นนะครับคือให้ลดผลกระทบที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันลงไปบ้างนะครับทั้งคู่เนี่ยเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้นั้นก็จับตาให้ดีนะครับไม่รู้เกิดในสิ้นปีนี้ไหมหรือเกิดในภายในสิ้นปีนี้ไหมหรืออาจจะดีเลย์ไปที่ต้นปีหน้านะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมจะติดตามในสัปดาห์นี้นะครับที่เราคุยกันว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับกลับมาที่รูปหน้าผมก่อนแล้วกันคือสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับ
ที่เราต้องติดตามท่าทีของ Moody's ไม่ก็แล้วก็ Fitch Ratingนะครับว่าจะมีการปรับอันดับเครดิตในบ้านเราเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าจะปรับไม่ปรับเนี่ยอยู่ในชี้สัปดาห์นี้ไม่ก็สัปดาห์หน้านี่แหละ2สัปดาห์ถ้ามีการปรับนะครับอันดับเครดิตเราขึ้นซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ BBB บวกนะครับถ้าหรือ BA หรือ BA นะครับ BA บวกนะครับซึ่งแล้วแต่ว่าจะดูกันที่ฝั่งไหนตอนนี้เราดูกันที่อยู่ที่ BBB บวกนะครับถ้ามีการปรับขึ้นมาเราก็จะไปอยู่ในระดับที่น่าลงทุนขึ้นมาทันทีก็จะขึ้นไปเป็นระดับ A นะครับน่าติดตามนะครับถ้ามีการปรับเครดิตปุ๊บเชื่อว่ากระแสเงินมันก็จะไหลเข้านะครับก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดภาพนั้นเกิดขึ้นนะครับถ้าปรับเครดิตขึ้นอย่างน้อยๆต่างชาติเองผมว่าชะลอการขายอ่ะแล้วก็ด้วยราคาตลาดหุ้นตอนนี้ที่มันลงมาเยอะแม้ว่า valuation โดยภาพรวมอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังแพงอยู่เพราะว่า EPS ปีหน้าเนี่ยกดแล้วกดอีกเนี่ยผมบางคนยังให้อยู่ประมาณ100บาทต่อหุ้นถ้า100บาทต่อหุ้นเนี่ยมันก็ EPS ตอนนี้PE ตอนนี้มันก็15เท่าแต่จริงๆแล้วมันคงไม่ใช่นะครับมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ96บาทต่อหุ้นมากกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตามเพื่อนนิดนึงนะฮะไม่รู้คุณหมวยมาช่วยแชร์หรือยังนะคุณหมวยมาตอบหน่อยนะฮะนะฮะโอ้วันนี้ยอดวิวถือว่าเหี่ยวลงนะฮะเหี่ยวลงตามบรรยากาศนะฮะตลาดหุ้นอึมครึมนะฮะก็อุ๊ยคุณหมวยไม่ตอบนะครับไม่รู้คุณหมวยไปไหนแต่ว่าก็ฝากทุกท่านช่วยแชร์ช่วยไลค์ให้ผมหน่อยละกันนะครับปกติแล้วผมอยากจะต้องวานคุณหมวยเนี่ยช่วยไปแชร์ในเพจตัวStop Loss นะฮะกับเพจรู้ทันหุ้นของเขานะฮะก็จะได้ยอดวิวที่ดีขึ้นอ่ะกลับมาที่อยากจะสื่อสารก็คือว่าถ้ามีการปรับอัตราเครดิตขึ้นผมเชื่อว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับจะมีบางส่วนเนี่ยไหลกลับเข้ามานะครับแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาเนี่ยเพื่อเมื่อกี้มาคำนวณว่าถ้าเป็น100บาทต่อหุ้นเนี่ย PE ปัจจุบันเราก็ประมาณ15เท่ากว่าถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่า EPS เราในปีหน้านะเอาปีหน้านะปีนี้มันไม่เหลือฟากแล้วแหละปีหน้าอาจจะจริงๆแล้วมันน่าจะแค่96บาทต่อหุ้นนะครับ96บาทต่อหุ้นเนี่ยหารด้วย 1,500 ณปัจจุบันมันตีสัก 1,550 ละกันนะครับหารด้วย96เนี่ย PE เราก็ยัง16เท่าก็ถือว่าแพงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับในภูมิภาคผมว่ากลางๆนะก็ถือว่าเราก็ยังไม่ได้แพงไปกว่าอินโดฟิลิปปินส์นะครับถ้าเราจะแพงกว่าใครแพงกว่าฮ่องกงแพงกว่าเกาหลีครับแล้วก็ในแง่ของญี่ปุ่นเองก็ไปไกลและแพงเหมือนกันนะครับสหรัฐยุโรปก็ค่อนข้างดูแพงแล้วในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้น valuation เราดูโหดก็จริงนะครับแต่มันไม่ได้โหดมากนะดังนั้นถ้ามีการปรับอันดับเครดิตในประเทศขึ้นติดตามให้ดีนะครับอยู่ภายในสัปดาห์นี้ไม่ก็สัปดาห์หน้าเนี่ยแหละที่ Moody อาจจะมีการปรับอันดับเครดิตเราขึ้นนะครับถ้ามีการปรับขึ้นปั๊บเนี่ยนะฮะก็ยังเชื่อว่าเม็ดเงินลงทุนต่างชาติจะมีเข้ามาบ้างหรืออย่างน้อยก็น่าจะขายน้อยลงนะครับ Set Index เนี่ยปัจจุบันมันก็อยู่ใน PE ที่ไม่ได้น่าเกียดมากนักที่จะเข้าซื้อคือภาพรวมเนี่ย PE นะมันอาจจะประมาณ16เท่าก็จริงแต่พอถ้าไปเช็คในรายเซกเตอร์เนี่ยแบงก์ PE ก็ต่ำ10นะครับพลังงานหลายๆตัวก็10ต้นๆนะครับสื่อสารอาจจะแพงก็ตรงสื่อสารหน่อยอาจจะแบบ15กว่านะครับแต่สังหานะครับก็ต่ำ10นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในภาพรวมเนี่ย PE ตลาดเนี่ยนะครับมันมีบางกลุ่มแพงบางกลุ่มถูกแต่ไอ้กลุ่มที่ถูกโชคดีว่ามันเป็นกลุ่มใหญ่ก็ถ้าต่างชาติจะเข้าก็อาจจะกลับเข้ามาเข้าที่กลุ่มใหญ่ก็ได้นะครับก็ลองติดตามดูกันนะครับผมมีสถิติอันนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจอยากเอามาฉายให้ฟังนะครับสถิติที่ว่าเนี่ยนะครับผมขออนุญาตนะครับที่จะเรียกได้ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญาตเปิดก่อนนะครับเปิดไม่ได้นะฮะนะครับเปิดสถิติแป๊บนึงนะครับเปิดไม่ได้ฮะนะครับกำลังสงสัยว่าทำไมเปิดไม่ได้นะครับ
แป้มนะครับทุกท่านครับขออนุญาตขออภัยด้วยนะครับนะครับผมมีสถิติอันนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับหวังว่าทุกท่านจะเห็นเหมือนอย่างที่ผมเห็นนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดก่อนนะครับนะครับคือต่างชาติเนี่ยเราเห็นว่าเขาขายในช่วงที่ผ่านมาเยอะโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นเดือนธันวานะครับเราลองมาดูที่รูปนี้นะครับนะครับรูปนี้นะครับนะครับจะเห็นได้ว่านะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยตั้งแต่31นะครับขออภัยนะครับผมรวมตัวเลขผิดนะครับตั้งแต่นะฮะ2ธันวาจนมาถึง6ธันวาเนี่ยเขาขายไปนะครับราวๆประมาณสักผมรวมตัวเลขผิดนะนะครับต้องประมาณนี้ผมทำผิดนิดนึงนะครับเขาขายไปละนะครับประมาณ 6,000 กว่าล้านนะครับนะครับ 6,000 กว่าล้านเนี่ยถามว่าหนักหน่วงและรุนแรงไหมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับตลาดมันก็ยังไปไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้นะครับแต่ว่าพอเรามาเช็คดูนะครับว่าเขามักจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำให้มันดีๆก่อนนะฮะปิดอันนี้ก่อนวันนี้ติดขัดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ไม่ทันแต่ว่ามันมีไอเดียหนึ่งที่ดีก็คือว่าเนี้ยกรอบเนี้ยคือเขาขายมาละเขาขายมาละตั้งแต่ต้นเดือนธันวาแต่พอเราย้อนกลับไปดูสถิติครับมันก็มักจะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งนะครับมักจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะครับอันนี้คือปี2018นะครับกรอบเนี้ยคือปี2018นะครับในปี2018เนี่ยขายทั้งเดือนก็คือปีที่แล้วอันนี้หนักเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของสงครามการค้าถึงเรื่องการที่เฟดส่งสัญญาณยังจะขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะครับแม้ว่าเดือนธันวาคมเนี่ยเจพาเขาจะมากลับลำแล้วนะว่าเฮ้ยไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าโลกตื่นตระหนกเหลือเกินนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยยังมีเรื่องการลดขนาดงบดุลเพราะนั้นฝรั่งขายในปี2018เยอะแต่สังเกตนะครับพอขายในเดือนธันวาคมเยอะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดเรื่องนี้ครับมกราคือเกิดเรื่องของ January effect นะครับ January effect ก็คือต้นปีนี้มกราคมเนี่ยก็คือซื้อมาราวๆว่าอยู่สักประมาณ 7,000 กว่าล้านบาทนะครับตลาดหุ้นก็บวกขึ้นไปประมาณ 2-3% เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับใครที่ช่วยซื้ออีกก็คือกองทุนในประเทศนะฮะก็ช่วยซื้อด้วยนะครับเราจะเดี๋ยวเรื่องกองทุนในประเทศเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยเอาเรื่องฝรั่งให้จบก่อนนะครับมันเป็นผลจากอะไรมันเป็นผลจากปีที่แล้วเนี่ยขายเยอะนะครับขายเยอะในช่วงเดือนธันวาแต่จะสังเกตเห็นได้เลยว่าขายเนี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่มูลค่าการซื้อขายของฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับตั้งแต่กลางเดือนธันวาเนี่ยมันจะน้อยลงสังเกตไหมมันจะน้อยลงเฉลี่ยเนี่ยนะครับแต่ละวันเนี่ยนะครับไม่ถึง 20,000 ล้านอ่ะสังเกตไหมครับว่าเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งซื้อกับฝั่งขายเนี่ยบวกกันนะครับเฉลี่ยเดี๋ยวผมเฉลี่ยให้ท่านดูเลยแล้วกันนะครับเนี่ยในแต่ละวันตั้งแต่กลางเดือนนะครับเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าแต่ละวันเนี่ยเฉลี่ยแล้วมันไม่ถึง 20,000 ล้านนะครับผมเอาเฉลี่ยทั้งหมดเลยก็ได้เฉลี่ยแล้วเฉลี่ยอีกนะฮะก็จะได้คำตอบออกมาว่าพอพ้นจากการเดือนไปมูลค่าการซื้อขายเขาจะเบาลงเพราะว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งคือขายในเดือนพฤศจิกขายต่อเนื่องในครึ่งเดือนแรกของธันวาก่อนที่จะหนีหนาวไปแล้วสังเกตนะครับว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยดูอย่างในกล่องเนี้ยสีเหลืองเนี่ยมันเหลือแค่ 13,000 ล้านต่อวันนะครับส่วนจะเป็นขายหรือเป็นอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครึ่งหลังมันมักจะแบบซื้อขายบางๆเราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะผลรวมสุทธิของครึ่งหลังเนี่ยผลรวมสุทธินะครับของครึ่งหลังของเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะเหลือขายแค่1,800อะทั้งที่เดือนพฤศจิกนี่ขายอย่างโหดนะฮะถัดมาที่ลองมาดูกันที่ปี2017บ้าง2017ก็เป็นอย่างนั้นครับภาพเดียวกันเลยก็คือจะขายก่อนในช่วงเห็นไหมขายก่อนในช่วงเนี้ยครับช่วงครึ่งเดือนแรกของธันวานะครับ2017เนี่ยขายไป 9,000 ล้านครับแล้วพอหลังจากครึ่งเดือนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมูลค่าการซื้อขายเนี่ยหายไปเลยนะฮะมันจะต่ำกว่า 20,000 ล้านนะครับผมไม่ทำตัวเลขให้ดูแล้วกันนะครับหรือทำให้ท่านดูก็ได้ปี2017นะครับปี2017นะครับเนี่ยมันจะเหลือแค่เนี่ยเฉลี่ยแล้วซื้อขายกันวันละประมาณ 13,800 นะฮะเฉลี่ยทุกวันนะครับครึ่งเดือนหลังนะครับของธันวานะครับมันจะเป็นยังไงนะครับก็เหลือแค่14,000ไม่หนีไปจากเมื่อปี2018เห็นไหมครับแล้วในครึ่งหลังเนี่ยมันก็
จะเป็นอะไรซื้อสุทธิแค่490ล้านนะครับเราลองย้อนกลับไปดูปี2016นะครับปี2016เนี่ยนะครับธันวาคมปี2016ก็ภาพมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับพอเข้าสู่ช่วงอะไรนะครับเลยวันที่15มาปุ๊บซื้อขายน้อยมากอันนี้ซื้อขายน้อยมากนะครับซื้อขายเฉลี่ยแล้ววันนึงไม่ถึงหมื่นล้านด้วยของฝั่งฝรั่งนะครับแล้วเน้นไปทางด้านอะไรดูจากสายตาแล้วน่าจะเป็นบวกเป็นซื้อสุทธิบางๆนะเป็นซื้อสุทธิบางๆหลังจากที่ขายในครึ่งแรกเราลองดูนะครับว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยเขาจะเป็นขายครับขายอยู่ประมาณ 1,800 แต่พอมาเป็นครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับเขาจะปรับมาเป็นซื้อครับด้วยมูลค่าการซื้อขายบางๆเนี่ยแหละนะครับก่อนที่จะไปลุยต่อเนื่องในอะไรมกราคมอันนี้คือมกราคมปี2017นะครับเมื่อกี้ที่พูดก็คือธันวาคมปี2016ไปลุยอะไรไปลุยก็คืออะไรไปซื้อในมกราคมนะครับก็คือเกิด January Effect นี้2016นะครับแล้ว2017นะฮะก็ซื้อขายก็ยังเป็นขายนะครับแล้วมกราคมในปี2018ไม่ได้เกิด January Effect แต่มันมาเกิด January Effect ในปี2019ก็คือเนี่ยก้อนเนี้ยนะครับโดยสรุปแล้วนะครับผมคิดว่าเราดูมา3ปีเนี่ยมันพอจะเห็นทรงของต่างชาติว่ามันมักจะเป็นอย่างเงี้ยมันมักจะเป็นอย่างเงี้ยคือขายช่วงปลายปีขายกดลงมานะครับขายในช่วงเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ขายในช่วงครึ่งเดือนแรกของธันวาคมแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยมูลค่าการซื้อขายจะน้อยลงนะครับจากเดิมที่เทรดกันวันละประมาณ 20,000 25,000 ก็จะเหลือแค่ประมาณ 10,000 ถึง 13,000 นะครับแล้วก็จะเป็นซื้อขายสุทธิบางๆนะครับบางปีอาจจะซื้อหนักนะฮะในครึ่งหลังของเดือนธันวาแต่นัยยะสำคัญก็คือว่ามักจะไปเกิด January Effect ในตอนเดือนมกราก็คือมักจะกลับเข้ามาซื้อแล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าในกลางเดือนเนี้ยเรามีเรื่องการถูกปรับอันดับเครดิตขึ้นฟังดีๆนะเรามีเรื่องการถูกปรับอันดับเครดิตขึ้นเรื่องของโลกที่สงครามการค้าบรรเทาลงมีการทำข้อตกลงระยะที่1 นะครับตลาดหุ้นบ้านเราลงมาในจุดที่เรียกได้ว่าช้ำมากๆแล้วพอดีนะครับ valuation ก็ลดความแพงลงมาบ้างพร้อมๆกับกำไรบริษัทเบียนที่ถูกดาวเกรดลงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าทุกอย่างมันบรรจบพร้อมกันเนี่ยโอกาสที่จะเกิด January Effect ยังมีอยู่ไหมในมกราคมปีหน้าผมเชื่อว่ายังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ก็อันนี้ก็เป็นอันนึงที่โดยสรุปแล้วฝรั่งเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงขายอีกไม่นานแหละอาทิตย์2อาทิตย์เป็นเรื่องปกติที่เขาจะขายหนักใน2สัปดาห์แรกแล้วเขาก็หยุดมือไปแล้วพอเขาหยุดมือไปผมมีความคาดหวังกับอะไรครับก็กลับไปดูที่สถิติเมื่อกี้นะครับผมก็มีความคาดหวังกับคนนี้เลยนะฮะความคาดหวังกับใครครับความคาดหวังกับนะฮะตัวนะฮะกองทุนในประเทศนะฮะกองทุนในประเทศกองทุนในประเทศเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าธันวาคมปีที่แล้วเห็นไหมฮะก็เป็นฝ่ายซื้อสุทธิถึงหมื่นล้านครับแล้วเข้ามาซื้อหนักๆตั้งแต่เมื่อไหร่เข้ามาซื้อหนักๆ ก็คือในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมนะครับจากอะไรนะฮะก็จากคำสั่งซื้อ LTF นั่นเองเราลองมาดูนะฮะว่าเขาจะซื้อประมาณเท่าไหร่2สัปดาห์สุดท้ายนะฮะก็ซื้อถึง 7,000 เห็นมั้ยซื้อทั้งเดือนเนี่ย 10,000 ล้านแต่ว่าซื้อเฉพาะ2สัปดาห์สุดท้ายเนี่ย 7,000 นะถ้าจังหวะเนี้ยมาแบบเมื่อปีที่แล้วก็คือฝรั่งขายน้อยนะครับในครึ่งเดือนหลังแล้วกลายเป็น LTF ทำงานเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นไปได้สูงนะครับที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะถูกประคับประคองได้นะครับอุ๊ยขออภัยนี่ผมตัวเลขผิดอันนี้มกราขออภัยนะครับเรามาดูกันที่ธันวาคมเมื่อปี2018เนี่ยธันวาคมปี2018คือฝรั่งต่างสถาบันในประเทศเนี่ยเข้ามาซื้อในช่วงเดือนธันวาเนี่ยนะครับประมาณ 5,000 กว่าล้านแต่เป็นการซื้อแต่ครึ่งหลังเนี่ยนะครับเราลองซื้อกันที่ครึ่งหลังเนี่ยคือก้อนนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยถึง 2,200 นะครับ 2,200 เป็นการซื้อที่ครึ่งหลังของเดือนจะเป็นตัวช่วยนะครับในการที่จะรองรับนะครับช่วงที่ตลาดฝรั่งเขาหายไปเพราะฉะนั้นตัว Set Index เองเนี่ยผมก็เลยยังเชื่อว่าน่าจะถูกประคองได้ที่ 1,520 นะครับถ้าในสัปดาห์2สัปดาห์นี้ฝรั่งเริ่มขายน้อยลงนะและ LTF เริ่มทำงานนะครับเราลองมาดูกันที่ปี2017 2017นี่ซื้อเยอะมากนะครับซื้อ 30,000 ล้านนะครับซื้อมันทั้งเดือนเลยนะอันนี้ไม่ต้องทำตัวเลขมากนะครับ2016ก็ซื้อเยอะครับแต่เน้นไปที่ซื้อที่ช่วงไหนนะครับก็2016เนี่ยตลอดเดือนธันวาคมเนี่ยซื้อประมาณ 10,000 ล้านนะครับอันนี้คือกองทุนในประเทศนะแต่ว่าเน้นไปซื้อที่ครึ่งหลังเนี่ยสูงถึง 16,000 ล้านทั้งเดือนเนี่ยซื้อ 19,000 ซื้อ 1,900 ล้านนะครับแต่ว่าเฉพาะเอาแค่ครึ่งหลังเนี่ยก็เกือบทั้งหมดอ่ะนะครับคือพูดง่ายๆคือดูจากตัวเลขทั้งหมดแล้ว
สรุปสั้นๆให้ท่านได้สบายใจก็คือว่าเราน่าจะเจอในภาวะแรงกดดันตลาดหุ้นซึมปรับลดลงโดนกระแทก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 เนี่ยก็2สัปดาห์แรกของเดือนธันวาสัปดาห์ที่2สัปดาห์ครึ่งหลังของเดือนธันวาเนี่ยสรุปแล้วนะครับฝรั่งก็น่าจะหนีหนาวนะครับแล้วก็จะเป็นกองทุนในประเทศนี่แหละที่จะเข้ามาแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้น January effect ในมกราคมปีหน้าก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราลองมาดูสถิติ LTF นะครับรูปสุดท้ายละนะครับก่อนไปนะฮะดูสถิติ LTF ละกันนะครับสถิติ LTF นะครับมักจะเกิดขึ้นนะครับซื้อในเดือนธันวาคมเนี่ยเฉลี่ยทุกปีแล้วอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านนะครับอันนี้รูปสีเขียวนะครับคำสั่งซื้อ LTF มักจะมาสุดท้ายในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีนะฮะก็หดโหดเนี่ยนะครับคำสั่งซื้อ LTF จะมาอยู่ประมาณสัก 30,000 กว่าล้านได้ในเดือนธันวานะครับแล้วก็สถิติของสถาบันในประเทศก็จะซื้อมากที่สุดในเดือนธันวาคมนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 16,000 ล้านนะครับอันนี้เฉลี่ยประมาณ10ปีย้อนหลังนะครับก็จบไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยทุกท่านนะครับถ้าใครที่มีติดหุ้นอยู่ผมคิดว่าอดทนหน่อยตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เราถูกกระแทกด้วยเรื่องกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ค่อนข้างย่ำแย่นะครับแต่แรงกดดันตรงนี้มันก็คงจะมีอยู่ไปอีกสักพักใหญ่ๆแต่ผมยังเชื่อเหมือนเดิมว่าเราไม่น่าจะฉีกหนีห่างimagine market ที่ขึ้นไปแล้ว world index ที่ขึ้นไปแล้วได้มากนะเมื่อแรงกดดันปัจจัยลบทั้งหมดเราซึมซับได้ทั้งหมดแล้วนะครับเราน่าจะกลับมานะครับซึ่งสัญญาณที่เราน่าจะกลับมาก็ตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปแล้วก็เป็นลุยต่อเนื่องใน January effect ปีหน้านะครับดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับฝากทุกท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ผมด้วยวันนี้ก็ห่อเหี่ยวไปตามบรรยากาศนะฮะยอดวิวน้อยลงมากๆเลยนะฮะเห็นแล้วก็น้ำตาจะไหลนะช่วยท่านช่วยตอนนี้มันปีอยู่ประมาณ500วิวสัปดาห์ที่แล้วพุ่งไปถึง900วิวเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็ทุกท่านก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ด้วยจะได้ทำข้อมูลมาให้ท่านได้ดูดีๆวันนี้ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ทำออกมาเป็นภาพกราฟให้ดูเอามาเปิดเป็น Excel นั่งทำเนี่ยมันทำไม่ทันจริงๆผมก็เลยได้แต่เอา Excel มานั่งบอกไอเดียท่านว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับว่าช่วงสำคัญที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ธันวากับธันวากับมกราธันวาต่างชาติมักจะขายต่อในช่วง2สัปดาห์แรกแล้วเขาจะเริ่มหายไปในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของปีแต่เขาจะกลับมาในมกราอันนี้มันมักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็สถาบันในประเทศเองก็มักจะมีคำสั่งซื้อเข้ามา LTF ในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของปีงั้นตลาดหุ้นเนี่ยมันอาจจะมีตัวประคองทำให้ไม่ได้ลงต่ำกว่า 1,520 นะฮะแล้วปีหน้าก็คงมีลุ้นการฟื้นตัวแหละปีนี้ผมอยากให้ปิดที่ 1,520 ผมพูดจริงๆเลยผมอยากให้มันลงนะครับเพราะว่าเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับว่าถ้าปีนี้ลงเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูรูปนี้แล้วกันอ่ะถ้าปีนี้ลงนะครับเนี่ยให้ดูรูป1แล้วกันนะครับซึ่งเคยฉายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้มันประมาณเนี้ย1,560 อันนี้รูปเก่านะฮะเนี่ยแต่ถ้าปีนี้เนี่ยมันลงติดลบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมมันก็จะมีแท่งแดงโผล่มานะครับกราฟมันก็จะดูมีความหวังมากขึ้นที่ปีหน้าก็อาจจะลงอีกนะแต่จะเป็นการลงเพื่อเป็นปีที่มีการฟื้นตัวในปีหน้านะครับถ้าปีนี้ไม่ได้ลงติดลบปีหน้าอาจจะไปลงเยอะนะครับเพราะนั้นผมได้แต่หวังว่าปีนี้ให้ลงติดลบไปเลยเพราะว่าใน10ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยลบติดต่อกัน2ปีติดนะฮะถ้าเราลบติดต่อกัน2ปีติดเนี่ยแปลว่ามันเกินสถิติเนี่ยมันก็จะยิ่งยากที่จะเกิดการติดลบ3ปีติดมันไม่เคยได้เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยนะฮะแล้วยิ่งสภาวะตอนนี้เราไม่ได้มี financial crisis อะไรนะครับมันมีแต่แรงกดดันเรื่องของกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ค่อนข้างย่ำแย่มันก็ไม่ควรจะติดลบอะไร3ปีขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นปีที่3อ่ะมันเลยมีลุ้นจะฟื้นตัวได้เพราะฉะนั้นปีนี้ให้ลงไปก่อนนะครับแล้วปีหน้าจะดีดังนั้นก็แค่อย่าลงเยอะนะลงเยอะแล้วขวัญมันเสียนะฮะก็ 1,520 ผมคิดว่าเอาอยู่เพราะว่าครึ่งหลังของปีเรามีเรื่อง LTF แล้วก็ฝรั่งหายนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านครับก็ขออภัยด้วยที่เครื่องไม้เครื่องมือยังติดขัดๆนะครับรูปเลิฟอะไรก็ยังไม่ค่อยพร้อมมากนะแต่ว่าจะพยายามทำให้มันสมบูรณ์มากกว่านี้ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ